จะรู้จักกับเธอนั้นน่ารักสดสายแค่ใจเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีต้องนอนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอนั้นอยู่ตัวริมใจฉันเปลี่ยนใจฉันที่ชื่อฉันได้นิ่มนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอแต่ปกติพี่ไม้จะไม่พูดแบบภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเขาจะพูดแต่ภาษารักอย่างเดียวโอ้ยแต่ก่อนคือผมแบบเกลียดโลกอย่างนี้เลยว่ะแบบถึงขั้นนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าคือรักทุกอย่างพี่ไม้รักทุกอย่างจริงคือโทรศัพท์เป๋าตังค์ผมหายหมดแล้วรักขโมยนะเฮ้ยเจ๊โอเคเจ๊ Let's goดีใจที่ในที่สุดคุณมีคิวมาให้กับเรานะครับเจี๊ยบเพราะว่าตั้งแต่ติดตามกันมาเนี่ยไปดูงานของคุณต่างๆนะก็เห็นว่าคุณยุ่งมากปกติแล้วเนี่ยร้องเพลงบนรถบ่อยไหมตลอดเลยคือผมว่ารถนี่คือเป็นห้องซ้อมที่ดีที่สุดของผมเพราะรถกับห้องน้ำคือในรถอะมันคือเหมือนแบบเราอยู่คนเดียวแล้วมันแบบว่าฟิลมันได้ไงห้องน้ำก็คือเวอร์มันจะดีแต่ว่าหลังๆมันเริ่มไม่ร้องแล้วเพราะว่าหลังบ้านเริ่มมาคอมเพลนแล้วว่าเฮ้ยมันมีใครโดนทำร้ายในบ้านเสียงมันจะเอี้ยงเอาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ล่าสุดนี่อยากจะบอกว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณมันก็เป็นจริงแล้วเนาะรอคอยมากี่ปีนะ10ปีเลยป่ะโอ้เป็น10ปีใช่10ปีใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างที่ฝันไหมมั้ยผมว่ามันก็เป็นมากกว่าที่ฝันไว้นะมันแบบว่าได้ไปเจอแฟนเพลงจากในหลายๆเมืองอะไรเงี้ยก็ได้เจอเขาแบบ in person แล้วก็แบบได้คุยกับเขาได้เจอคนที่ฟังเพลงเราจริงนี่คือสิ่งที่เราอยากทำมากตลอดนี่พูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วต้องนิดหนึ่งแล้วล่ะแค่ได้เจอรู้ในทันทีว่าในใจเธอไม่เหลือภาพเดิมๆในวันนั้นเราฝันหาจึงอาจไม่ว่าในวันนี้ในแววตาจะเพียงแค่ต้องการและไม่เป็นไรก็รู้และเข้าใจจะเก็บออกไปเข้าของฉันในใจทุกความรู้สึกทุกคำทุกความทรงจำทุกสิ่งที่เธอเคยทำเธอคงไม่ต้องการมันเธอไม่ต้องบอกหรอกว่าเธอจะลาไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตาฉันจะนับในใจไปซ่อนไว้ให้ไกลและไม่ต้องกลับมาไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่ก็ส่วนฉันจะสอนทุกความสุขที่ผ่านมาพอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอฉันจะสอนความเสียใจน้อยคำว่าไม่เป็นไรสอนเธอให้ลึกเข้าไปไม่ว่าจะต้องร้องไห้แค่ไหนจะไม่ตามไม่ใช่เธอไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา Won't find youThat's it. Six for God. อันนี้คือเป็นเพลงที่พี่ร้องแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะมันติดมากไออาบน้ำไอทำทุกอย่างกับเพลงนี้เพราะว่าความหมายมันแบบมันเป็นเพลงที่คนไทยชอบมากเลยเพราะว่าหลายๆคน reflect กับมันแบบ different way เหมือนว่าใครเจออะไรมาก็จะตีความเพลงเนี้ยเป็นอีกแบบนึงไปเลยแล้วแต่คนสมมติว่าเราพร้อมจะ let go เราก็จะเป็นแบบเพลงนี้มันเหมือนการบอกลาแต่พอเราไม่พร้อม move on เพลงนี้มันเหมือนแบบว่าไปเถิดแต่แบบร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยแบบแล้วแต่ว่าเราเจออะไรมามากกว่ามีอยู่เพลงนึงที่พี่น้องชาวไทยชอบมากเลยขอบอกแล้วแบบวูดี้กับเจฟก็ชอบมากคืนความลงลอยในทะเลที่มองไม่เห็นฝั่งไม่รู้จะจบลงอะไรแล้ว
และทำให้ฉันมั่นใจโปรดบอกฉันว่าโลกนี้มันยังไม่เลวร้ายเกินไปและพรุ่งนี้โลกใบนี้มันยังไม่แตกสลายไปขอให้เธอใจดีกับฉันในวันที่โลกทั้งใบใจร้ายอยู่ตรงนี้อยู่กับฉันหากพอจะไว้นานช่วยย้ำว่าชีวิตมันยังมีความสวยงามอยู่ขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายที่บอกว่าฉันไม่มีที่บอกว่าฉันไม่มีความหมายโปรดบอกฉันว่าโลกนี้มันยังไม่เลวร้ายเกินไปและพรุ่งนี้โลกใบนี้มันยังไม่แตกสลายไปขอให้เธอใจดีขอให้เธอใจเดี๋ยวล่าสุดนี้จะไปคอนอีกทีที่ไหนเดี๋ยวจะไปสิงคโปร์แล้วก็มีฟิลิปปินส์แล้วส่วนใหญ่เวลาไปพวกนี้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษใช่แต่ผมพี่ก็ไม่เห็นคุณพูดเยอะนะในคอนเสิร์ตอ่ะส่วนใหญ่ก็จะร้องยาวก็ส่วนมากก็ร้องแต่ว่าก็จะมีช่วงเบรกให้แบบคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตผมเนี่ยที่เราไปกันมันจะเป็นการอินเทอร์แอคทีฟแบบคลอสมากๆแบบยืนคุยกันอะไรเงี้ยผมชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบนานๆทีได้เจอเขาอะอยากคุยนานๆอยากร้องเพลงแล้วมุกภาษาอังกฤษแบบมันก็ยังบางทีคุณก็จะมีมุกไทยใช่ไหมมุกจีบไปละไม่ใช่มุกบนเวทีอะอ๋อใช่ไหมมันก็จะไทยมากเลยแต่ว่าแล้วพอมันเป็นที่ต่างประเทศมันยังไงอะมันก็จะคือผมชินอยู่แล้วไงคือส่วนมากอะมันจะแนวผมจะแนวเฟลิร์ตหน่อยอะไรอ๋อเหรอชอบแอบไปจีบชอบไปจีบชอบไปจีบเขาจีบยังไงอะจีบบนเวทีเออไอ้พูดไรเคยแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณวันเสาร์ใช่ฟิลมันคนละแบบเลยปะฟิลคนละแบบเขาเชื่อคนละแบบเอเนจีคนละแบบแต่ละเมืองก็จะมีความแบบว่าคือน่ารักในแบบของเขาก็จะมีความแบบเอเนจีในแบบของเขาอะไรเงี้ยล่าสุดนี้เพิ่งลงมาจากต่างประเทศครับผมไปทำอะไรมาไปถ่ายหนังมาครับผมและทราบว่ามีเรื่องสนุกด้วยที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังก็จริงๆก็คือในหนังครับก็คือเราถ่ายกันที่สวนทุเรียนเนาะแล้วก็อันนี้กับอิงฟ้าเนาะใช่กับอิงฟ้ากับเก่งกับพี่เต้ยหลักๆคือจะเข้าฉากกับอิงฟ้าซะเยอะแต่ว่ามีฉากนึงที่เป็นฉากที่ aggressive มากในเรื่องคือในเรื่องมันจะเป็นเรื่องทริลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบ terror ในแบบของมันเนี่ยก็จะมีฉากที่แบบว่าที่มันดุเดือดในเชิงอารมณ์อ่ะพี่เช่นแบบว่าแบบเราต้องร้องไห้แล้วเราต้องทําแบบฟันอะไรนู่นนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยนิ้วก็นิ้วเห็นมั้ยเออแล้วก็จะมีรอยแผลบ้างอะไรเงี้ยซึ่งฉากนั้นน่ะคือเหมือนเราร้องไห้ไปทั้งวันแล้วฉาก aggressive แล้วข้างในก็จะติดเซฟเพราะว่ามันฉากเหมือนแอคชั่นนิดนึงอ่ะพี่แล้วก็มีวอลเล็ตอีกใช่มั้ยฮะแบบฟันไปแล้วเหมือนแบบนิ้วผมมันไปโดนแล้วมันเลือดออกอุ้ยมันก็เจ็บตอนแรกก็แบบเออมันก็โอเคแต่เหมือนแบบพอเราอยู่ในโหมด aggressive อ่ะมันเหมือนจะแบบให้มันหัวนิดนึงตอนแรกอะไรเงี้ยโดนข้างซ้ายก่อนแล้วสักพักนึงก็ไปฟันอีกทีนึงก็เอาไปโดนข้างขวาทีนี้พอโดนทั้งสองข้างเสร็จปุ๊บก็แบบเฮ้ยอาการแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยเขาขอนั่งลงสักพักนึงเออแล้วนั่งเราผมก็บอกพี่โจที่ไปด้วยกันผมบอกเฮ้ยพี่โจไม่ไหวแล้วจะสลบพี่เขาบอกว่าเออเหมือนอะไรสักอย่างแหละแล้วผมก็ไปแล้วตอนนั้นผม
ผมวูบไปวูบเลยเหรอผมก็วูบไปแป๊บเดียวประมาณเขาบอกว่า1นาทีแล้วพี่ก็ได้ยินเสียงพี่เขาบอกว่าเฮ้ยแบบเลิกกองเลิกกองก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงมันจะมีสินถ่ายเยอะพี่พอเลิกกองเลิกกองผมว่าดื่มตาตื่นขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนหน้ามันมืดพี่มันจะมองเห็นอะไรไม่มันเป็นมืดไปหมดแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งผมไหวเดี๋ยวขอรอแป๊บนึงขอนั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวหาแล้วเดี๋ยวเล่นต่อได้เขาบอกไม่ต้องแบบเลิกกองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายอีกคนนึงแล้วตอนนั้นแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วยังไงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าแบบโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเออแล้วเขาบอกอ๋อทุเรียนเหรอคนข้างนอกเขาโดนทุเรียนนะบอกอ๋อใครเหรอแล้วเก่งบอกสวัสดีครับพี่อ๋อแล้วมากองเดียวกันกองเดียวกันอะไรโอ้โหไม่ใช่ชื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นในกองเลยนะครับอยากจะบอกแบบนี้เลยนะครับว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับว่าอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการขับรถอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นต้องมีประกันไว้เพื่อคุ้มครองตัวเองและคนที่เรารักบอดอเนี่ยขอแนะนำเลยนะครับเฮ้ยกูดี้เฮ้ยกูดี้มันชื่อวูดี้แต่ว่าเป็นกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ย้ำเลยนะครับเฮ้ยกูดี้เนี่ยเขาไม่โทรมาขายครับให้เราซื้อเองได้24ชั่วโมงเลยครับคัดประกันเด็ดๆมาให้แล้วด้วยนะครับเขามีทั้งประกันรถยนต์ประกันรถ EV ประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพมีครบเลยเฮ้ยกูดี้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้เราสามารถมีรายการนี้เพราะการสนับสนุนของเฮ้ยกูดี้ดังนั้นขอร้องให้ทุกคนดูแล้วเข้าไปคลิกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพิมพ์เมนต์ไว้หรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้เข้าไปสนับสนุนเฮ้ยกูดี้กันเยอะๆนะครับอ่ะยังไม่สนับสนุนอีกเข้าไปกดเลยนะครับทุกคนเข้าไปดูเฮ้ยกูดี้จำให้แม่นเลยนะครับว่าถึงวูดี้จะวอลแวร์แต่เฮ้ยกูดี้ไม่วอลแวร์แน่นอนนะครับจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมจำได้ครับและเราเจอกันแล้วก็เจอกันกับคู่ร่วมงานของคุณครับผมคือน้องบาโค้ดพี่จำได้ว่าเห็นคู่นี้นี่คือมันเข้ากันเหลือเกินซี้กันมากขนาดไหนจริงๆก็มีเจอบ้างเพราะว่าผมแบบว่าคือน้องเวลาเห็นน้อง achievement อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอยากเลี้ยงข้าวน้องหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างแล้วก็แบบส่งของขวัญไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยเราภูมิใจเขามากเราสนิทกันมากเราทำอะไรเมื่อก่อนเราก็ทำด้วยกันเลยพอแบบไม่ได้เจอมันก็แบบเอ้ยมาเจอกันหน่อยดีกว่ามาแฮงว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีคุยโทรศัพท์มันก็แบบฟิลมันก็ไม่ได้มันบางทีก็อยากจะอินเทอร์แอคอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรมากที่สุดตอนที่อยู่ครับเวลาเจอบาโคจะเป็นมูทที่แบบมันเพียวมากอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมันอยู่แบบมันไม่ต้องระวังอะไรมันเนเชอรัลมันง่ายมันซิมเพิลมันเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเอเนจีที่ทำให้รู้สึกว่าเออโลกมันไม่ได้ใจร้ายมันเหมือนเพียงเมื่อกี้โลกมันไม่ได้ใจร้ายมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเขาแล้วเขาเป็นคนที่อินโนเซนต์มากใช่ใช่ถือว่ากับเพียวกับโลกมากเลยใช่เวลาที่มองตาน้องก็จะเห็นแบบความเพียวนั้นออกมาเลยเหมือนเวลาเจอเขามันรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดีอ่ะโอ้ยที่พี่ลืมวันนี้พี่ต้องซื้อพวงมาลัยที่บ้านพี่บอกว่าต้องให้พวงมาลัยวันนี้วันพุธวันพุธเหรอก็ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไปดูตรงสี่แยกถ้าเจอคนขายพวงมาลัยบอกด้วยนะเดี๋ยวนี้หายากมากเลยอันนี้เจอแล้วอะไรคนขายพวงมาลัยเนี่ยอยู่เปิดหน้าต่างเรียกเท่านะครับขายพวงเท่าไหร่ฮะอันนี้1พวง20 1พวง20 3พวง100นึงครับถ้าหมังหมดล่ะ 1,000 ครับเฮ้ยทำไมราคามันขึ้นอย่างงั้นขึ้นน้องขึ้นมาบนรถสิพี่อยากจะดูเอาเลยครับอยากใกล้ๆหน่อยนี่100เองหรือเปล่าเนี่ยฮะ100เองเลยครับกับมือเลยครับเออขายทุกวันหรือเปล่าทุกวันเลยครับน้องถอดแมสได้มั้ยพี่อยากเห็นว่าหน้าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงคุณแต่คุณได้จามเจอมาหรือเปล่าเรานินทาคุณเยอะมากนะไม่จามเลยเหรอไม่จามแล้วคุณจะใส่หมวกนี้ตลอดไปหรือเปล่าคุณจะถอดหรือคุณจะใส่ถอดฮะนี่ไม่ได้เจอกันนานหรือยังเนี่ยฮะประมาณพี่เจประมาณเดือนหนึ่งปะบอกล่าสุดไปเจอกันที่คอนครับนี่มีมันอีวีเพลงนึงอ่ะพี่บอกทีมงานบอกว่าถ้าเกิดว่าเจฟและบาร์โค้ดขึ้นรถเมื่อไหร่พี่อยากจะเปิดเพลงนี้เดี๋ยวคุณเลือกเอาแล้วกันคุณจะร้องตรงไหนนะหอมนั่งคุณจับมือยินดีได้ร่วมร้องเพลงคงอะไรเออเดี๋ยวคงอะไรสวยมากคุณร้อยมาสวยมากเอาเทียบมาให้เดี๋ยวผมเอาอีกคันมาให้คุณนั่งคุยกันก็ได้นะเดี๋ยวผมขับเองก็ได้การอยู่ด้วยกันนี่แหละครับอบอุ่นดีใครอาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไรอยากออกไปจากรถคันนี้ใครอาจจะเข้าใจผิดและคงคิดไปและคงเข้าใจตามที่เห็น Come on คงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย
ที่รู้กันในใจมันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเน้นก็รักก็สุดหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจเหนือคำอื่นใดในโลกนี้มันต้องมีเธอใจต้องคบกันแบบไหนไม่เอาหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุดหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจกันเหนือคำอื่นใดในโลกนี้ Yeah yeah babyเด็กขายพวงมาลัยร้องเพลงเก่งอันนี้ขอบคุณนะครับโอ้ยพี่ๆก็เช่นกันบางทีนะคุณร้องดูเหมือนกันนี่พี่อยากจะถีบตัวเองออกจากรถบ้างเลยผมขับให้พี่รู้สึกว่าเป็นกอกขอมากผมลงเองก็ได้คิดถึงกันบ้างไหมอ่ะคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงตลอดครับคิดถึงตลอดคือล่าสุดได้ตามดูเขาในแบบว่ารายการที่เขาไปออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาแบบเอ้ยเก่งเว้ยเก่งมากเก่งมากรายการช่วงเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็ตามดูเพราะว่าคือช่วงเสร็จปุ๊บแล้วมัน DFF ต่อเลยก็เลยดูทั้งคู่เลยคือถ้ามันออกอีกวันนึงจะไม่ดูเลยไม่ดูเฮ้ยดูนี่ล่าสุดนี่ไปรับกันที่มหาลัยคือยังไงอ๋อใช่ๆครับคืออะไรไปคือรับผมไปดูคอนเสิร์ตใช่เพราะว่าแบบอยากให้เพราะว่าเราไม่ได้แบบเจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะให้น้องแบบไปเก็ตแบบฟีลแบบคอนเสิร์ตนะเราเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีอะไรครับเราชอบที่จะไปอยู่ในมวลนั้นแล้วแบบบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในมวลนั้นน่ะแล้วก็แบบนานๆทีมา take a break อะไรเงี้ย from การเรียนเพราะช่วงนี้บางคนเรียนหนักเฮ้ยช่วงนั้นคือถ่ายซีรีส์ไปด้วยมันก็เลยแบบมันเลยหนักทั้งคู่เลยครับแบบว่าคือบางครั้งเราก็ต้องลาเรียนด้วยแต่ว่าเกรดก็ได้เท่าไหร่ 3.44 ครับพูดถึงรายการช่วงแล้วเคยแบบว่าพาพวกเพื่อนๆในรายการช่วงมาให้รู้จักกับบางคนพวกนั้นมาแนะนำอะไรไม่นะยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสแต่คุณก็ซี้กับหลายๆคนในรายการปะก็มีใครที่ไม่เคยทำงานด้วยแล้วได้ทำงานด้วยเป็นครั้งแรกมีเต้นกับแจ็คสันทั้งสองคนก็แบบเอ้ยน่ารักมากทุกคนแบบว่ามี energy ที่แบบเฉพาะตัวเดียวเต้นก็จะมีความ introvert หน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบฉลาดความแบบไหวพริบอะไรเงี้ยส่วนแจ็คสันก็มีความเป็น leader extrovert เลยแล้วอย่างไมค์มีความเป็นอะไรพี่ไมค์เป็นคน daddy มีความเป็น daddy ชอบพูดนะคะอะไรอย่างงี้ผมเห็นพี่ไมค์ในรายการผมไม่ชอบเลยเขาหามากเฮ้ยแต่เขาเก่งนะเขาพูดได้แบบหลายภาษามากเลยในรายการใช่ตอนนี้แบบเป็นการคัมแบ็กของไมค์อย่างรุนแรงมากพี่เห็น energy ของเขาแล้วจะบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้บาโค้ดด้วยเซอร์ไพรส์อะไรว่าเราต้องการพาคุณเนี่ยไปรู้จักกับพี่ๆในวงการอุ้ยใช่เพราะว่าบาโค้ดเริ่มโตแล้วบาโค้ดก็ต้องแบบรู้จักพวกพี่ๆในวงการบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบรู้จักพี่วูดี้คนเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ไปถึงฝั่งพี่วูดี้เขารู้จักบาโค้ดแค่คนเดียวนะพี่ผมปวดฉี่ขอเข้าน้ำหน่อยเข้าตรงนี้แล้วกันจอดแป๊บนึงนะครับมีคนจะมาขึ้นรถเราจัดเซอร์ไพรส์ให้กับคุณมาครับพร้อมไหมพร้อมเป็นคนนั้นหรือเปล่าใครอ้าวใครก็อ้าวเรานัดกันไว้ใช่หรือเปล่าใช่คนนี้แหละเขาคือพี่ไมค์สวัสดีครับไม่เป็นไรผมเก็บพวงมาลัยแป๊บนึงเมื่อกี้เด็กพวงมาลัยขึ้นมาบนรถแล้วครับผมอันนี้คราวนี้แดดดี้ก็ขึ้นมาด้วยบนรถแล้วครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ครับเมื่อกี้เรานินทาถึงแดดดี้แล้วเราก็บอกว่าแดดดี้เนี่ยพลังงานแดดดี้ดีมากเลยนะตอนนี้แล้วก็อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกับบาร์โค้ดเพราะว่าน้องเขาเข้าวงการแล้วเขาก็อยากจะมีรุ่นพี่ใช่สวัสดีครับติดตามพี่มาตลอดแล้วก็แบบ
ดูรายการช่วงด้วยแล้วพี่เท่มากแบบจริงเหรอครับพี่พูดจะดูช่วงที่ตอนที่ไม่มีพี่ใหม่อ่ะช่วงอื่นช่วงอื่นอะไรนะน้องพูดน้องยังพูดไม่จบน้องพูดว่าไงนะเสียงพี่เท่มากแล้วก็ตอนที่พี่แบบร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่คุณดูจริงๆนะเนี่ยดูจริงดูจริงพี่อยากรู้ว่าช่วงเขาไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงเหรอไมค์เราพวกเราเหรอครับอะไรพวกเราเหรอพี่เป็นซีซั่นไม่ใช่ไหมถึงว่าไอ้จำได้ว่าช่วงมันต้องมีแบบว่าเด็กผู้ชายไม่ใช่เหรอที่มันเป็นซีซั่นครับแต่ว่าถ้าซีซั่นที่แล้วก็จะเป็นผู้ชายใช่สนุกไหมอะไมค์ตื่นเต้นมากไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เขาผมไปทำอะไรเอาจริงแต่ผมเป็นคนพูดไม่เก่งปรากฏไปถึงปุ๊บเอาไปเป็น MC เลยอะพูดทั้งงาน MC เลยเหรอใช่พี่ไมค์เก่งมากเลยนะเพราะว่าแบบพูดได้แบบหลายภาษาที่ทำกันบ้านหนักมากใช่พี่ไมค์ก็จะเขียนแบบว่าหลายภาษาไว้ตรงในกระดาษมันก็จะมีแบบเขียนใช่ไหมแต่เก่งมากที่แบบต้องดำเนินรายการด้วยต้องเปลี่ยนภาษาอีกต้องแบบอะไรเงี้ยบางทีจะพูดจีนมาพูดไทยจะพูดอังกฤษไปพูดจีนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากพี่ไมค์จะไม่พูดภาษาแบบว่าภาษาคนผมกำลังปูมาเลยพี่รอผมก่อนแต่ปกติพี่ไมค์จะไม่พูดแบบภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเขาจะพูดแต่ภาษารักอย่างเดียวโอ้ยแดดดี้เหรอตามที่พี่วูดดี้บอกภาษารักภาษารักคุณได้ฉายาว่าเป็นแดดดี้แล้วรู้สึกไงบ้างไหมรู้สึกแก่ครับพี่คุณชงตัวเองให้คุณเป็นแดดดี้คุณจะมามันไม่ได้แก่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้แดดดี้กำลังอินเทรนด์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมแดดดี้นี่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็เป็นได้ใช่แดดดี้เจฟDaddy Jeff Daddy Barco Daddy Barco Daddy Woody คุณรู้จักเขาตั้งแต่ก๊อปไม้ป่ะผมดูบัตรลาข้างขอบฟ้าไป 3-4 รอบจริงเหรอใช่ผมเป็นติ่งพี่เต้ยด้วยเออเหรอพี่เต้ยจะลิ้นแล้วไม้พี่รัตอ่ะผมไม่ชอบเลยตอนนั้นแบบเฮ้ยทำไมพี่เก๊กเนาะเออในเรื่องทำไมต้องทำร้ายจิตใจพี่เต้ยขนาดเออในเรื่องนั้นเก๊กเหรอไม้ครับอ๋อในความจริงก็เก๊กครับเหรอเอาจริงๆจริงๆมันไม่ใช่การเก๊กหรอกครับจริงๆมันคือแบบเราเป็นธรรมชาติของเรามาตั้งนานแล้วเสียงต่ำลงเฉยเลยหมายถึงว่าเราก็แบบเท่เหมือนกันไงไม่เนาะจริงจริงเราเฮ้ยคุณไปกับเขาด้วยไปไปไปเป็นดาดี้แล้วผมคุณอยากเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นมัมมี่เอาตอนนี้หัวใจของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างยังเต้นอยู่ครับผมอะไรยังเต้นอยู่ฟังก่อนสิเจฟก่อนคือผมเคยพูดกับแฟนคลับไว้ครั้งนึงว่าถ้าผมมีแฟนอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกเองเพราะว่าผมตอนนี้คือrelationshipผมกับแฟนคลับมันสบายมากคือผมเชื่อว่าถ้าผมวันนึงผมมีแฟนขึ้นมาจริงๆอ่ะเขาก็คือจะแฮปปี้แหละแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกเองแฟนๆเขาบอกว่ามีสักทีสิจะได้แต่งเพลงรักสักทีเพราะแฟนสนับสนุนใช่ส่วนบาโค้ดล่ะครับแต่งงานยังแต่งแล้วครับพี่อย่าไปชมมันคนลงมาจากรถเลยครับครับรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอยากที่จะโฟกัสกับงานก่อนเพราะว่าไม่เด่นไม่ดังไม่หันหลังกับเฮ้ยเป็นยังไงครับพี่ไม้ขอโทษขอโทษเคยเล่นไอจีแล้วก็โอ้ชอบจังเลยคนนี้มีไหมชอบพี่วูดดี้ครับไปเวลาซะแล้วตอนแรกพี่จะแต่งงานกับแฟนปีนี้เพราะว่ากฎหมายมันจะผ่านพี่คิวพี่เลิกแล้วแต่แบบพอเจอบาโค้ดแล้วพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะเปิดโอกาสแล้วก็เป็นแดดดี้แล้วอย่าเลยครับพี่เนี่ยเป็นอังเคิลนะพี่อังเคิลเป็นอย่าให้ผมเป็นมือที่3เลยคุณไม่ใช่มือที่3คุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าอันนั้นเขาจะไม่มีแล้วและบาโค้ดไม่ต้องทำงานในวงการนี้อีกแล้วพี่จะดูแลบาโค้ดเองผมเริ่มรายการนี้เริ่มแปลกๆผมไม่ต้องคุณอย่าเพิ่งขาดสิโอเคครับผมไม่เด่นไม่ดังพวงมาลัยครับพวงมาลัยแล้วของไม้ล่ะครับตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างครับไม่มีครับพี่เหมือนเจฟเลยตอนนี้ยุ่งทุกวันงานอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมทำกี่ธุรกิจไม่รู้เนี่ยมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งเนียนแบรนด์เสื้อผ้าอีกอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดร้านอาหารอีกแล้วก็จะทำเปิดโปรดักชั่นคอมพานีอีกจะทำหนังให้ตัวเองเล่นอีกเออผมเนี่ยจะหาเวลาจะไปกินข้าวกับพี่ไม้เนี่ยนัดมาเดือนกว่าแล้วไม่เดือนเกินละเกินประมาณ 2-3 เดือนแล้วยังไม่ได้มีโอกาสไปต้นมีนาเนี่ยจะพยายามให้ได้แล้วนี่ไม้ทำงานทุกวันเลยเหรอทำงานทุกวันครับแล้วเจฟอ่ะผมสเกดูลยังไม่หยุดเลยถามไม้บ้างดีกว่าเพราะตอนนี้คนสังเกตว่าแบบตอนนี้คุณมี energy เยอะมากแล้วก็มีงานเยอะมากแล้วคนสัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันแบบเราก็รู้สึกได้เลยนะก็ถามไม้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์แบบชีวิตของคุณเนี่ยไปเอาพลังมาจากไหนครับคุณไม้เอามาจากพี่บูดี้ครับสองคนนี้มันแข่งกันหยอดพี่บูดี้ไม่หยอดไม่ได้จากเขามันเรื่องจริงไงไม่หยอดเราพูดเรื่องจริงกันอยู่พูดเรื่องจริงไม่แต่จริงๆส่วนหนึ่งต้องขอบคุณพี่บูดี้เลยก่อนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้คำแนะนำที่ดีมากแล้วก็คือผมเปลี่ยนไปเยอะมากๆปีที่แล้วจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วแต่ตั้งแต่ได้คำแนะนำจากพี่บูดี้เนี่ยก็คือขึ้นคอนเสิร์ตอะไรคือเรารู้สึกมั่นใจขึ้นเราเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีทางที่ดีคือต้องเปรียบเทียบให้เขาเห็นไว้ว่าสมัยก่อน mindset มันเป็นยังไงแล้วสมัยนี้mindset มันเป็นยังไงไหมสมัยก่อนถ้าเจฟเจอพี่นะเจฟจะแบบ
เกลียดพี่เลยจะไม่ชอบพี่เลยสมัยก่อนก็อาจจะแบบดูยิงๆแต่ตอนนี้มัน energy มันยังไงไมค์ผม positive มากผมไม่มีความรู้สึก negative เลยแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าแต่ก่อนคือผมแบบเกลียดโลกอย่างนี้เลยว่ะแบบถึงขั้นนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าคือรักทุกอย่างพี่ไมค์รักทุกอย่างจริงคือโทรศัพท์เป๋าตังค์ผมหายหมดแล้วรักขโมยนะใช่เราต้องไปเรียนรู้จากท่านเจฟละแบบว่ารักทุกอย่างเลยร้องเพลงดีกว่าเราจะบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยใครเลือกรู้ไหมฮะครับผมใครครับคุณไมค์ครับอ๋อไมค์พิรพรว้าไม่ใช่ร้องเลยเหรอร้องเลยไมค์เนี่ยI love the song You don't know babeWhen you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. When you give yourself to me.Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. I know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part.คือไม่ถึงชอบเพลงนี้มันเป็นเพลงเดียวที่ผมร้องได้ครับพี่อ๋อคือเพลงตัวเองอะไรนี่ก็คือลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วใช่เป็นเพลงเดียวตอนนี้ที่ร้องได้เลยใช่ใช่ช่วงนี้ผมแบบรู้สึกว่าแบบเป็นคนโรแมนติกเราเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในหนังตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก่อนพวกยูขึ้นรถมานะเพลงของฮีแต่ละเพลงที่ยูเลือกนะไอคิดว่าเสียงมันแบบว่าอีกนิดนึงรถกระจกแตกอ่ะเพราะว่ามันสูงมากรถมันหายมากเลยเสียงมันสูงมากคุณไม้ก็เลือกอีกหนึ่งเพลงครับผมเองแล้วผมก็ทิ้งท่อนเสียงสูงเดี๋ยวให้เจ็บร้องแล้วกันแค่ผ่านมาเพียงสบตาเหมือนหัวใจลอยหลุดไปเธอแค่คนด้วยสายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมาไม่ปลอดภัยแม้อยู่ไกลสักเท่าไรเหมือนว่าโดนดึงดูดไปหากใครเข้าไปใกล้นานก็อยากที่จะต้านทานใจไม่ไหวแค่อยากจะรู้จักแค่เธอนั้นน่ารักสุดๆแค่ใจเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนใส่กอดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอนั้นใจฉันเปลี่ยนใจฉันเธอให้ฉันได้นิ่มนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอไม่ใช่แค่ฝันที่ฉันต้องเต้นและฉันก็ฝืนหัวใจตัวเองไม่ไหวเธออยู่ตรงนั้นอย่าเพียงแค่ชิดใกล้ห้ามใจมีรั
จะบอกว่าวันนี้สุดยอดมากเลยนะครับเรามีเจสซัตเตอร์มีบาร์โคและมีแดดดี้ไมค์อยู่ร่วมกับเราด้วยครับตัวป่วนของทั้งวงการเลยครับบาร์โคพี่มีคำถามอ่ะพิธีกรที่น่ารักที่สุดในวงการบันเทิงไทยชื่ออะไรครับพี่วูดี้พี่วูดี้ครับเดี๋ยวพี่มาเอาอ๋อนี่ส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยนี่ครับบอกทุกคนนิดนึงก่อนจะปิดรายการนะครับช่วงนี้ไปไหนก็เจอแต่คนขับรถ EV กันหมดทั้งเมืองแล้วนะครับตอนนี้วันนี้จะบอกว่า EV มีนะครับให้คุณได้ลองใช้รถไฟฟ้าได้ง่ายๆก่อนใครเลยนะครับด้วยบริการเช่ารถไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มซึ่งเขามีรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า40รุ่นหนึ่งในนั้นเราก็นั่งอยู่ณขณะนี้นะครับเห็นรายการของเราก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไปเลือกที่ EVMe นะครับเขามีแพ็กเกจให้บริการเช่าทั้งระยะสั้นแบบช็อตเทอมแล้วก็ทั้งระยะยาวสูงสุดมากสุดถึง5ปีด้วยกันนะครับพื้นที่ให้บริการครอบคลุมนะครับ4จังหวัดด้วยกันมีกรุงเทพมีเชียงใหม่มีขอนแก่นแล้วก็มีภูเก็ตนะครับสำหรับใครที่กำลังดูวอลแวร์ตอนนี้อยู่นะครับฟังให้ดีนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับปี2567 EVMe เขามีแจกส่วนลดทุกรุ่นสำหรับแพ็กเกจเช่ารถฟังให้ดีนะครับอันนี้เดียวดีมาก3วันจ่ายเพียง2วันเท่านั้นเหมือนได้รถใช้ฟรีไปเลยนะครับ1วันเพียงกรอกโค้ดส่วนลดนะครับ LEAP3DPAY224ขอย้ำนะครับ LEAP3DPAY224 ครับบนแอป EVMe แล้วก็ต้องจองภายในวันที่29กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมที่ Facebook EVMeTH นะครับทุกคนเอาล่ะอยากเห็นวูดี้ไปวอลแวร์กับใครนะครับเบ้นมาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลัดคิวหมายถึงว่าเพราะว่ามีศิลปินเข้าคิวมาเยอะมากถ้าอยากจะให้ลัดคิวแนะนำเลยนะครับไปกดไลค์ให้กูดี้กดไลค์ EVMe และกดไลค์มิชลินกันหน่อยนะครับกดไลค์เสร็จปุ๊บเมสเซจบอกอินบ็อกซ์พี่วูดี้บอกว่ากดไลค์แล้วนะคะขอแบบว่าศิลปินคนนี้มาเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะรัดให้ด้วยนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับที่สำคัญใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบรับสายเวลาโทรมาขายประกันนะครับขอให้นึกถึงเฮกูดี้ไว้เลยนะครับจำให้ดีๆนะครับถึงวอดอจะวอลแวร์แต่เฮกูดี้ไม่วอลแวร์ขอบคุณเฮกูดี้ขอบคุณ EVMe นะครับและสุดท้ายขอบคุณมิชลินครับอย่างที่คุณมั่นใจพร้อมเคียงข้างทุกการเดินทางวันนี้วูดี้เจฟไมค์และบาร์โค้ดไปก่อนแล้วนะครับ See you ครั้งหน้าบ๊ายบายแค่ผ่านมาเพียงสบตาแม้หมดด้วยไปแม้หมดใจลอยหลุดไปโอ๊ยโทษครับมัวแต่มองกันมัวแต่มองพี่ไมค์กลัวว่าผมก็แบบมองพี่ไมค์แล้วแบบอุ้ยเขินเลยคุณมีสิทธิ์เขินคุณวูดี้ได้คนเดียวคุณกับผมเท่านั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งกับไมค์เขินพี่วูดี้ครับนั่นอะไรวะเรามีฟุตเทจเบื้องหลังเยอะมากโอ้ไม่ได้ผ่านไปผ่านมาโอ้ยตายแล้ว